ธประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกผู้ที่เกิดวันพุธมีการตัดสินใจใหญ่บางอย่างนะคะการตัดสินใจทุกๆอย่างนะคะทำให้เต็มที่และที่สำคัญผู้ที่เกิดวันพุธนะคะอยากให้ยึดมั่นในความดีค่ะศีลธรรมบางท่านอาจจะได้ไปรู้เห็นนะคะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการงานรู้เห็นได้ค่ะแต่ไม่ต้องไปเป็นใจนะคะหรือเปิดทางให้คนทำผิดมิฉะนั้นคุณอาจจะโดนหางเล่ไปด้วยค่ะด้านการเงินและความรักไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของเรื่องให้คุณคิดยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอาจจะเจอข้อผิดพลาดนะคะเกี่ยวกับบัญชีบางบัญชีนะคะหรืออาจจะมีการเงินตกหล่นสูญหายนะคะทำให้ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นค่อนข้างคุณคิดและมีอารมณ์เสียค่ะ